ไปดูที่เรื่องราวของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลครับที่ล่าสุดนั้นมีข่าวคราวการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกลุ่มบริหารมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยสื่อดังของอังกฤษอย่าง The Sun นะครับก็ระบุว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Fenway Sport Group หรือว่า FSG เนี่ยอย่างจอห์น W. Henry เนี่ยก็เปิดเผยว่าตอนนี้มีเรื่องของเม็ดเงินในการซื้อขายสโมสรอยู่ที่ 4,000 ล้านปอนด์เป็นเงินไทยก็เบาๆครับ 168,000 ล้านบาทเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทางสโมสรโดย FSG เนี่ยก็เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์ได้ราวๆ10ปีนะครับตั้งแต่ปี2010ก็มีการแถลงการนะครับว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอจากกลุ่มบุคคลที่3ครับเพราะว่ามีคนที่ยื่นมาจะซื้อหุ้นอยู่หลายคนแต่ก็ทาง FSG เองก็เล็งว่าถ้าเกิดจะมีใครสักคนเนี่ยที่เข้ามาซื้อสโมสรซื้อหุ้นต่อจำเป็นจะต้องเป็นกลุ่มผู้ที่สร้างประโยชน์และก็สร้างผลงานให้กับสโมสรแต่ก็ไม่ได้ระบุแน่ชัดนะครับว่า FSG จะขายสโมสรหมดเลยหรือว่าจะเพียงแค่แบ่งส่วนแบ่งของหุ้นนะครับตรงนี้เฮนรี่บอกว่า 4,000 ล้านปอนด์เนี่ยอาจจะเป็นยอดเงินที่มากกว่าตอนที่เขาเทคโอเวอร์สโมสรมาที่ก่อนหน้านี้คือ300ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดว่าขายจริงเนี่ยมันก็จะสูงมากกว่าเดิมคือ 1,200% เลยทีเดียวครับขณะที่สื่อในสหรัฐอย่าง Financial Times ก็บอกว่าตัว Fenway Sports Group เนี่ยมีการถูกเข้ามาพูดคุยกันหลายคนเลยในเรื่องการขายสโมสรนะครับซึ่งมีคนที่ให้ความสนใจเยอะก็ข้อมูลจาก Forbes ครับระบุว่าตระกูล Ricketts เนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ที่ 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นเงินประมาณ 136,900 ล้านบาทก็มีชื่อที่เป็นชื่อที่เขาสนใจจริงๆก็คือกลุ่มตระกูล Ricketts นะครับที่เป็นเจ้าของสโมสร Chicago Cubs ใน Major League Baseball ก่อนหน้านี้เคยมุ่งมั่นจะมาซื้อเชลซีแต่ไม่สำเร็จนะครับอีกหนึ่งสื่อพูดถึงเรื่องของเซอร์จิมแรดคลิฟส์ครับนั่นคือ Daily Mail บอกว่าตอนนี้เซอร์จิมแรดคลิฟส์ก็เห็นความสนใจกับการซื้อสโมสรลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เซอร์จิมเนี่ยเล็งเชลซีแล้วไม่สำเร็จนะครับก็อาจจะมาดูที่ลิเวอร์พูลแทนส่วนที่มีการพูดถึงเช่นกันคืออีลอนมัสก์นะครับก็เป็นอภิมหาเศรษฐีเลยที่ตรงนี้เขาเองก็อยากจะสนใจมาทุ่มทุนกับสโมสรฟุตบอลบ้างก็มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 175,000 ล้านปอนด์เป็นเงินไทยก็7 ล้านบาทโดยประมาณนะครับโดยอีลอนมัสก์เนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจก็คืออย่างที่ทราบดีคือ Tesla กับ SpaceX ครับก็เล็งว่าอาจจะมาซื้อลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่มีข่าวคราวก็คือเลบอนเจมส์ครับเป็นนักบาสเกตบอล NBA นะครับแต่ก็อาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ FSG อยู่แล้วด้วยนะฮะก็เรื่องนี้ของเลบอนเจมส์เนี่ยจาก Los Angeles Lakers เนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 1,000 ล้านปอนด์นะครับอาจจะเข้ามาเทคโอเวอร์แต่ดูแล้วเป็นเรื่องยากหน่อยเพราะว่าทรัพย์สินส่วนตัวอาจจะไม่เยอะมากอาจจะไม่สามารถเทคโอเวอร์ได้คนเดียวต้องดูว่าสุดท้ายแล้ว Fenway Sports Group นั้นจะขายสิทธิ์ทั้งหมดหรือว่าจะขายแค่เป็นส่วนแบ่งหุ้นให้กับกลุ่มที่ให้ความสนใจก็มีชื่อที่บอกว่าสนใจอยู่หลายเจ้าอย่างที่บอกไปตระกูลวิกเก็ตครับรวมถึงเซอร์จิมแรดคลิฟส์หรือจะเป็นอีลอนมัสก์และก็ที่เซอร์ไพรส์หน่อยคือเลบอนเจมส์นะครับนั่นคือลิเวอร์พูลขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ